ครับวันนี้ก็มาแกะซองนะครับสินค้าที่สั่งจาก AliExpress นะครับก็สั่งตัว USB Hub นะครับก็ราคารู้สึกจะถูกกว่าในไทยนะครับเท่าที่ผมเช็คดูก็เลยตัดสินใจสั่งเลยครับก็ใช้เวลารอนิดนึงครับเกือบ20วันครับแต่โดยรวมแล้วก็คุ้มค่าครับราคาถูกไปต้องเยอะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสั่งจากที่ AliExpress แล้วสินค้าเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็แกะซองออกมาเรียบร้อยแล้วเอากรรไกรตัดนะครับก็กล่องแพ็กเกจก็โอเคนะตัวที่เป็นฮับนะครับรู้สึกราคาผมจะไม่ได้จริงๆแต่ว่าเท่าที่เช็คถูกกว่านะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องนี้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกดพอสไปก่อนนะครับโอเควันนี้ผมแกะกล่องออกมาละนะครับก็จะเป็น USB Hub 3.0 นะครับ7พอร์ตนะครับ Type A นะครับรองรับUSB 2.0 ด้วยนะครับแล้วก็ Transfer Speed อยู่ที่5 กิกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ผลิตนะครับยี่ห้อ Orico นะครับโมเดลคือ S7013-3 ครับก็เดี๋ยวผมแกะออกมาดูแล้วก็ส่วนเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะสั่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับตัว Orico นี่คือจะถูกกว่าที่ไทยหลายร้อยอยู่เหมือนกันหน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับผมสั่งตัวสีสั่งสีแดงอย่างเงี้ยผมแกะดูทีจำไม่ได้ก็จะมีทั้งหมด7พอร์ตครับผมก็แกะพร้อมๆกันเลยครับได้ของมาพร้อมกันครับก็จะมีสาย USB ตัวนี้นะครับเข้ากับคอมของเราครับตัวนี้ตัวนึงนะครับแล้วก็หน้าตามันก็ไกลแล้วครับด้วยความสะดวกและรวดเร็วหน้าตาประมาณนี้สีแดงแป๊บเลยครับยี่ห้อโอริโคนะก็เขาบอกว่าสปีดมันไม่ตกนะไฟเลี้ยงได้รองรับได้พูดง่ายๆว่ารองรับได้ทุกพอร์ตครับมันจะมีอะแดปเตอร์มาให้อันก็ยังไงเพื่อนๆจะสั่งเนี่ยสามารถดูนะครับว่าจะได้ส่วนลดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าถ้าเราจะสั่งเราจะหาส่วนลดยังไงนะครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับในตัวของวิดีโอนี้นะครับผมจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับใครจะซื้อสินค้าของบริโภคหลายตัวเนี่ยมันถูกกว่าในไทยครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าจะซื้อให้มันถูกกว่าก็ซื้อที่นี่ได้เลยครับจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับครับผมติดขอบคุณมากที่รับชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่มาบอกว่าลองซื้อดูครับมันซื้อไม่ยากก็ได้ของถูกกว่าอาจจะใช้บัตรเครดิตได้ก็คือตัดผ่านบัตรไปเลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับครับผม